รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยกินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันอีกแล้วกับรายการกินได้ก็กินนะครับเป็นประจำทุกวันอาทิตย์บ่ายโมงตรงทางไทยรัฐทีวีช่อง32ครับแขกรับเชิญของเราเป็นแก๊งใหญ่แก๊งหนึ่งที่กำลังดังมากในกลุ่มโซเชียลคุณผู้ชมครับวัยรุ่นทุกคนกรี๊ดกับเขาเหลือเกินขอเชิญทั้งแก๊งเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอโทษขอโทษขนาดพูดมายิงเฮ้ยเพื่อนโอ้โหสุดยอดเลยไม่เป็นไรเราเฮ้ยรุ่นเดียวกันเลยเพื่อนเป็นอาจารย์นี่เพื่อนกูเองเขารุ่นพ่อแล้วนะพ่อใครไม่ใช่พ่อกูนี่ทำไมอ่ะมึงหยอกหยอกครับมึงอยู่กันยังไงเมื่อกี้ผมเล่นนะเมื่อกี้ทีมงานสั่งไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่กิ๊บเล่นจริงเพราะผมห้ามแล้วผมห้ามแล้วเขาห้ามทุกคนยังเล่นต่อไล่ออกจากวงการเลยครับดูเดี๋ยวครับเดี๋ยวแล้วเอาเลยลุยเลยไว้เอาเลยชื่อแก๊งอะไรอ่ะชื่อแก๊งว่าบุฟเฟ่ชาแนลครับบุฟเฟ่ชาแนลคุณผู้ชมสามารถติดตามได้ทางFacebook และ YouTube ครับ Facebook และ YouTube พิมพ์ไปเลยครับว่า Buffet Channel Buffet Channel เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมก็สามารถที่ติดตามชมรายการของเราวันนี้ได้ใน Buffet Channel เช่นเดียวกันวันนี้ทั้งแก๊งนี้จะต้องทำเมนูที่มีชื่อว่าข้าวแกงกะหรี่หมูทอดไปดูกติกาเลยครับกติกาของเราก็คือดารารับเชิญต้องทำอาหารภายใน10นาทีโดยเลือกใช้วัตถุดิบที่รายการเตรียมไว้เรามาดูกันครับว่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะกินได้หรือเททิ้งเซฟนาทีถัดจากนี้ไปแกงอะไรบุฟเฟ่บุฟเฟ่ใช่ครับบุฟเฟ่ชาแนลจะทำเมนูข้าวแกงกะหรี่หมูทอดภายใน10นาทีจะกินได้หรือจะทิ้งลงมือครับจ้าเดี๋ยวก่อนนะอาจารย์ถ้าอธิบายเป็นภาษาอะไรภาษาไทยฮะครับไม่เอาภาษาจีนบางคนดูแล้วนี่อันช่างเอาไปคนจีนด้วยอ๋อเป็นคนจีนด้วยต้องมีคนแปลใช่ครับผมเดี๋ยวเป็นภาษาไทยให้ภาษาจีนได้ไหมภาษาจีนเอาเลยครับพูดเลยเราต้องเอาหมูออกมาหมูกรอบไหมหมูกรอบออกมาปุ๊บเอามาหั่นไม่เราต้องตีหมูก่อนนวดตีหมูนี่คือเขียงหมูอ่ะมึงไม่เคยดูรายการเพื่อการหาเขาทุบหมูก่อนให้หมูนิ่มอุ้ยอุ้ยโอ้ยจักรศิษย์ที่นี่แรงไม่ใช่ไม่ใช่ของกินกระเด็นโดนน้ำมันหั่นเป็นชิ้นชิ้นหั่นเป็นชิ้นชิ้นเดี๋ยวผมหั่นให้อ่ะคุณแล้วภาษาจีนกูหายไปไหนละโอ้ยกระทะก็จะไหม้จะให้กูเล่นอะไรอีกเดี๋ยวมันต้องผสมแป้งด้วยเดี๋ยวผสมแป้งให้ต่อใครต่อใครหั่นเนื้อสัตว์เขาใช้เขียงสีแดงนะเรื่องของผมครับครับผมอาจารย์แนะนำขอบคุณครับอาจารย์แนะนำมึงจะทำไข่เจียวหรือไงไม่ใช่ทำแกงกะหรี่ไอ้พวกนี้มันต้องตอกไข่ด้วยอ้าวแล้วแป้งอ่ะไม่อันนี้แป้งทาหน้าข้างหน้าเขาไม่ใช่หรือแป้งมันเปล่าอันนั้นแป้งมันเปล่าไม่ใช่อันนี้แป้งกูโอเคต้องชิมว่ะต้องชิมเหรอโอ้โหแล้วนิ้วกูครบทุกแป้งเลยว่ะไอ้แป้งกินแล้วมันตายปะวะเป็นเชฟยังไงวะเนี่ยหมูนะครับหมูเนี่ยผมตายแล้วมีวิธีอื่นชิมไหมตายแล้วจะมีวิธีอื่นชิมไหมล่ะเดี๋ยวมันเปื้อนมือผมทำไงอาจารย์โอเคโอเคหมูเนี่ยเราต้องหั่นเป็นชิ้นใส่ไปเลยครับใส่ไปเลยใส่ไปเลยด้วยเป็นชิ้นที่มันแบบพอเขาเรียกว่าพอดีคำตวงไงไม่ต้องตวงละเอามึงใส่มาเอามึงใส่มาเฮ้ยจริงเปล่าเนี่ยเคยเห็นจริงเปล่าเนี่ยเชฟฝรั่งเขาทำจริงปะเนี่ยอย่าหยุดครับเชฟหั่นหมูไปสักพักรู้สึกว่าหั่นเต่าน่าจะน่ากินกว่าอาหารญี่ปุ่นมันต้องหนาหนาเมื่อมึงมาทำสิ่งนี้มึงทำอะไรเนี่ยหนูพอหั่นเป็นไหมพอหั่นหนูไม่รู้เรื่องมันยืนเกะกะเฟยมากเลยเทน้ำอาจารย์เฮ้ยเทน้ำไปอีกโอ้โหหนืดอย่างนี้น้ำนี่ไงน้ำใส่มาใส่มาโดมิแกนไม่มันคือน้ำส้มสายชูป่ะให้เปรี้ยวไว้ก่อนโอเคทางแม่ไอเวนแล้วหมูกะหรี่อ่ะนี่เอ้ยมันต้องทำซอสเปล่าเดี๋ยว
อันนี้มันต้องเฉพาะแป้งหรือเปล่าชุบไปเลยชุบไปเลยชุบไปเลยเพราะยังไงมันทีเดียวโอเคใส่ไปก่อนแล้วกันกูไม่รู้อะไรอ่ะเอ้ยอันนี้มันอะไรอันนี้อะไรเคอรี่กะปิอะไรหรือเปล่าวะลองลองตีไปก่อนอะไรมัสมั่นปะเอาออกเลย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 เร็ว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 อะไรมัสมั่นเหรอเออมัสมั่นมัสมั่นเอาออกเลยเอาออกเลยวิสัยทัศน์ทำอาหารคุณอะต่ำนั่นนี่ใส่อะไรอะเยอะอย่างนั้นอ้าวไอ้เบนไอ้บักไอ้เบนใส่น้ำตาลช่วยไงช่วยเพื่อน้ำตาลต่อชิมก่อนเด็กชิมก่อนชิมเด็กมันเกลือไอ้เบนถ้าเค็มตายใส่น้ำไปเวอร์ทัน5นาทีแล้วยังไม่ทอดอะไรเลยคือที่อื่นน่ะเขาอาจจะทำหมูชุบแป้งทอดแล้วค่อยราดซอสแกงกะหรี่ฮะเราให้มันเป็นดิบในเนื้อหมูเลยครับผมกินมันดูไม่ข้นเลยมันดูไม่ข้นเลยแต่ว่าเดี๋ยวมันเข้าไปฟูอันนี้วะใช่ใช่เดี๋ยวมันเข้าไปฟูนั้นกูยังอยู่ในทีมึงไหมยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่ทำไมเอาลงมาเลยเอาลงมาเลยเอาใส่ชุบเลยชุบไปเลยมึงชุบแค่ครึ่งเดียวเหรอเพื่ออะไรทอดทอดเขาเรียกว่าจุ่มครึ่งนึงสำหรับคนที่ไม่ชอบกินแบบแกงกะหรี่เฮ้ยนะเก่งว่ะครับดูเอาดูดูเหมือนเหมือนมึงทำหกเหมือนมึงไม่ตั้งใจชุบอ่ะอู้เสียดายหมูเนาะใส่มาใส่มากินได้ครับอาจารย์เพราะยังไงมันทุกอย่างคือของกินครับรสชาติมันไม่ดีแต่มันก็ต้องกินเข้าไปใช่ไหมคุณผู้ชมเนี่ยนะอาจารย์ก็ใส่เข้าไปแล้วแล้วก็เป็นเนื้อหมูก็หมักกันมาดีแล้วคุณแล้วก็ผสมแป้งเข้าไปมีอะไรก็ใส่ไปคุณครับอาจารย์ใส่มาใช่ครับเอาแล้วครับวันนี้ผมก็เดินมาตำเวลาก็น้อยเวลาก็น้อยเวลาโอ้ยชุบไปเลยมึงชุบไปเลยชุบไปเลยทอดไปเลยทอดไปเลยเฮ้ยนี่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวเราจะมาทำซอสลาดอีกทีเนี่ยซอสยังซอสอีกเหรอมีซอสมีซอสครับเอางี้แล้วกันเอาเวลาซื้อเวลารายการเราไปเลยไหมจริงไหมเนี่ยดีกว่าไปออกในช่องอะไรบุฟเฟ่ต์บุฟเฟ่ต์เฮ้ยคนดูแค่ไปกี่แสนนี่เป็นล้านนะงั้นออกไปเลยงั้นออกไปเลยงั้นรายการผมนะไปเลย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 วันนี้นะครับอยู่กับพวกเรานะครับต้นแฟนสมัครนะครับผมวันนี้ครับรายการเดี๋ยวเรามีแขกรับเชิญมาเป็นกูรูเป็นกูรูได้เป็นกูรูนะครับเป็นคู่แข่งกับหลายๆที่เลยแต่เนี้ยพูดไปกันต้องรู้จักขอเสียงปรบมือเชฟเอียนครับไม่ใช่มึงดูลักษณะเขาด้วยเชฟอวบครับขอรบราชการไทยอาจารย์อาจารย์ยิ่งศักดิ์ครับครับผมขอเสียงปรบมือหน่อยครับอ๋อนี่ทำอะไรกันนะดูน่ากินน่ากินนะพร้อมเป็นน้ำแกงกะหรี่ทำไงนี่ไงเอาไอ้นี่ไปทำน้ำแกงกะหรี่อาจารย์มันมีแป้งเอามาเหนียวดีไงโอ้ไม่ได้เปื่อยคออย่าเถียงสิคนนี้อาจารย์ซอสอะซอสจะไม่เห็นลงมือเลยซอสซอสซอสทำสองตำทำสองตำอุ้ยทอดทอดเดี๋ยวนะซอสแกงกะหรี่มันจะมีความมันจะมีความหรือมีความแล้วมีความพริกไทยต้องใส่ไข่ไหมไม่ต้องไข่ไข่หมดแล้วเอาถ้าจะใส่เพิ่มก็เอาใส่ใส่ไข่เฮ้ยไม่นั้นเปลือกไข่เออครับเรื่องไม่ไหวแล้วว้าวอุ้ยหัวแดงมาทำอะไรมานอนน้อยอ๋อมันคืออะไรมันซ่าซ่ามันหวานหวานมันเหมือนใส่ในเบเกอรี่อ่ะมันไม่ใช่แป้งนั้นนี่อ๋อนี่แกงกะหรี่ญี่ปุ่นไม่ใช่ครับปลาอีสานนี่แหละอันนี้แหละครับแกงกะหรี่ญี่ปุ่นเฮ้ยแล้วเทไปเลยเหรอเฮ้ยอ่ะแล้วมันไม่เหนียวเลยมันต้องทำไงให้มันเหนียวเหนียววะแกงกะหรี่ต้องใส่มันฝรั่งใช่ฝรั่งมันฝรั่งมันฝรั่งมันฝรั่งอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ปอกไม่ได้นะครับมันฝรั่งทำอะไรให้มันเหนียวเหนียวอ่ะแป้งใส่แป้งสิครับเหรอมันแป้งอะไรแป้งช่างแต่งหน้ามั้งไอ้แป้งโอ้ก็ไม่รู้จักอ่ะเอาเพราะแบบนี้ก็เหนียวจริงเหรออาจารย์เจงไม่โกหกชิมดิชิมแป้งชิมหรือยังเป็นเชฟต้องชิมนะเป็นเชฟต้องเหนียวแล้วมั้งอ๋อเหนียวเหนียวเหนียวอันไหนคือไอ้ที่แล้วอันนี้คืออะไรครับไม่รู้พอแล้วแป้งพอแล้วโอ้น่ากินมากเลยอ่ะทำอร่อยเหนียวหนบเลยเห็นป่ะได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เป็นลูกเลยอ่ะต้องละลายน้ำก่อนปะอะไรอาจารย์จะชมดีมันก็อ่ะพอละลายน้ำปุ๊บก็ต้องลงกระทะไหมใช่ต้องลงเออก็ลงไปเลยพร้อมกันไม่ต้องลงอารมณ์มึงอ่ะต้องลงหน่อยเกินโมโหไปไอ้มักไอ้มักมึงก็อย่าบ้ายอใส่เร็วใส่เร็วเราอ่ะใจเย็นเย็นเอาเหรอเราอ่ะใจเย็นเย็นกูชิมหมูแล้วหมูมันเค็มเทแค่นี้มันไม่เป็นไรโอเคเออมึงจะฆ่ากันไหมเนี่ยวันนี้เรามีเมนูอร่อยทำง่ายได้คุณค่าสนับสนุนโดยน้ำมันพืชตรามรกตมาฝากกันค่ะกับเมนูบั๋นกวนไก่ยอใส่น้ำมันเมล็ดดอกทานตะวันตรามรกตแป้งมันแป้งข้าวเจ้าแป้งสาลีทำเค้กเกลือป่นและน้ำลงในภาชนะใช้ตะกร้อมือคนจนส่วนผสมละลายเข้ากันดีพักแป้งไว้อย่างน้อย30นาทีเตรียมไว้ค่ะ
ทาน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตลงบนกระทะตั้งไฟพอร้อนตักแป้งที่ผสมไว้ลงกรอกให้ทั่วกระทะจี่โดยใช้ไฟปานกลางจนแป้งสุกใสเตรียมไว้ค่ะวิธีทำไส้ไก่ยอใส่น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตลงในภาชนะตั้งไฟพอร้อนใส่หอมแดงสับและกระเทียมสับลงผัดจนมีกลิ่นหอมเติมเนื้อไก่ลงผัดจนสุกตามด้วยไก่ยอหั่นและเห็ดหูหนูดำหั่นผัดให้เข้ากันปรุงรสด้วยซอสหอยนางรมน้ำตาลทรายเกลือป่นไทยและพริกไทยป่นผัดจนส่วนผสมสุกทั่วดีใส่ต้นหอมซอยผัดให้เข้ากันอีกครั้งแล้วปิดไฟตักไส้ไก่ยอลงบนแป้งบั่นกวนพับห่อเป็นทรงสี่เหลี่ยมขนาดตามชอบจัดใส่ภาชนะตัดเป็นชิ้นโรยหน้าด้วยหอมเจียวและรับประทานคู่กับผักสดแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมรับประทานค่ะครั้งหน้าน้ำมันพืชตรามรกตจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิท้อใจน้อยใจขอบคุณมากครับปวดใจทำใจให้พร้อมมรกตรับรองจะติดใจช่วงอร่อยง่ายได้ใจสนับสนุนโดยโลโบช่วงอร่อยง่ายได้ใจวันนี้เราขอเอาใจสายหวานกับเซี่ยงไฮ้ต้มยำทะเลน้ำใสเริ่มจากใส่น้ำซุปไก่ลงในภาชนะต้มจนเดือดแล้วปรุงรสด้วยเครื่องต้มยำตราโลโบคนจนส่วนผสมละลายใส่ตะไคร้ซอยใบมะกรูดชีข่าอ่อนและพริกขี้หนูสวนตามด้วยกุ้งสดปลาหมึกสดและเนื้อปลากระพงต้มจนสุกเตรียมไว้ค่ะตักต้มยำทะเลน้ำใสใส่ลงในชามที่มีเส้นเซี่ยงไฮ้โอ้โหน่ารับประทานมากๆเลยแหละค่ะกับเมนูเซี่ยงไฮ้ต้มยำทะเลน้ำใสทำง่ายใช่ไหมล่ะคะเพียงแค่มีโลโก้ติดบ้านไว้ไม่ว่าเมนูไหนก็เป็นไปได้ค่ะบีค่ะรักการทำอาหารไม่ใช่เชฟนะคะแต่ใส่ใจในรายละเอียดอย่างกะทิเนี่ยต้องอัมพวาขาวข้นหอมเคี่ยวแล้วแตกมันคล้ายกะทิคั้นเองอร่อยมากกะทิอัมพวาสิคะ